ลับเข้าสู่ช่วงที่2กับเจาะโลกบันเทิง E-Insight ช่วงนี้มาคุยกับหนุ่มนิวชัยพลที่มีข่าวว่าเจ้าตัวโดนปลดออกจากละครแถมยังโดนเพื่อนร่วมค่ายมาเสียบแทนซะอย่างนั้นเรื่องจริงจะเป็นยังไงกันแน่มาฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะก็มีหลายช่องครับก็เข้ามาติดต่อเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่ดูว่าอนาคตจะเป็นยังไงผู้ใหญ่อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าเข้าใจผิดกันนิดหน่อยหนูไม่อยู่ทำงานเลยเหมือนมีคนมาถามเหมือนกันว่าเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าเที่ยวจนเสียงานอะไรจริงๆเราเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่ายอมรับกันตรงๆก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยแต่บางทีผ่านไปผ่านมาในช่วงเวลาวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยเอาง่ายๆว่าความรู้สึกมันเล่นกันไม่ได้เมื่อไหร่จะเริ่มสร้างวันน้อยคนอื่นวะน้าไม่ใช่พ่อผมไม่ต้องมายุ่งยัดพ่อออกไปกลับบ้านเลยทุกอย่างมาเลยเฮ้ยหยุดน้อยเลยนี่แหละด้านมืดของเมืองสวรรค์สวัสดีค่ะนิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เปลี่ยนลุคเริ่มผมยาวก็เลยมัดจุกไว้ข้างบนมัดจุกไว้ข้างบนโด่งดังมากๆเลยตอนนี้ก็ละครกับทาง Exact แต่ว่าทราบมาว่าปลายปีนี้ใกล้จะหมดสัญญาค่ะครับผมค่ะแล้วเราคิดจะต่อสัญญากับทาง Exact มั้ยคะก็ถามว่าคิดมั้ยก็มีคิดๆอยู่ครับแล้วก็ต้องเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ในเรื่องรายละเอียดมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนโตขึ้นแล้วก็ทำงานมาในวงการก็ประมาณ8ปีแล้วครับก็เหมือนตอนแรกๆเข้ามาก็อาจจะเข้ามาเป็นเหมือนเด็กใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยถึงตอนนี้เราก็อยากจะรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็26แล้วก็ต้องเริ่มวางแผนอนาคตอย่างค่อนข้างจะจริงจังแล้วครับก็คือเราก็คิดว่าในอนาคตเราจะเป็นนักแสดงเต็มตัวคือเราจะเดินสายนี้แน่นอนใช่ครับใช่ครับแล้วก็วางถึงอนาคตหลังจากนั่นอีกเหมือนว่าเราจะเป็นภูมิกับต่อไปถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยต้องวางอนาคตไปด้วยครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่ดูว่า อนาคตจะเป็นยังไงหรือวางแผนเราไว้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็อยู่ในรายละเอียดโตขึ้นใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างที่มีข่าวออกมาอย่างละครของ Exact เรื่องรักฝุ่นตลบเนี่ยนิวเนี่ยได้รับบทเป็นพระเอกแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวกระทันหันเป็นแก๊งส้มจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงคะถ้าเรื่องราวของวันนี้คงต้องถามทางผู้ใหญ่ครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ค่อยทราบรายละเอียดเท่าไหร่นักเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนในช่วงที่เราจะถ่ายละครเรื่องเสน่หาข้ามเส้นอยู่ครับก็เลยเหมือนยังไม่ได้ไม่รู้เรื่องรายละเอียดไม่ยังไม่ได้คุยลงลึกหรืออะไรเลยเราเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรก็อยู่ที่ว่าต้องทางผู้ใหญ่อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรผิดพลาดหรือว่าเข้าใจผิดกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเรื่องเกี่ยวกับคิวเกี่ยวกับอะไรน่าจะใช่เรื่องคิวอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารูปที่ออกมาเนี่ยได้คุยกับนิวส่วนตัวนิวบอกว่าจริงๆอันนั้นมันเป็นรูปฟิตติ้งเดิมใช่ครับได้เห็นรูปเหมือนกันตอนหลังแล้วเขารูปนั้นเนี่ยเหมือนเป็นรูปที่เขาถ่ายไว้ตอนฟิตติ้งเรื่องกรุงเทพมหานครซอลักที่จบไปแล้วนั่นคือใช่ครับในรูปฟิตติ้งของเรื่องนั้นที่นิวกำลังจะหมดสัญญาตอนนี้เนี่ยพี่ปอก็ทราบมาว่ามีหลายช่องเลยทาบทามอยู่ คือตอนนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หรือว่ามิชชั่นที่เราดูไว้ว่าจริงเราจะไปอยู่กับที่ไหนเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะโกตรงนั้นของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยู่ที่ Exact เราก็ต้องคุยกับทาง Exact ก่อนครับเพราะเรามีสัญญากับเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องดูก่อนว่าเขาวางอนาคตเรายังไงหรือว่าจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่พี่ปอบอกก็มีหลายช่องครับก็เข้ามาติดต่อเหมือนกันที่อยากจะให้ไปร่วมงานด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วระหว่างนี้เราได้มีโอกาสไปร่วมงานกับช่องอื่นไหมคะอ๋อยังไม่มีครับไม่มีเพราะยังมีสัญญากับทาง Exact อยู่ครับก็ยังมีสัญญาอยู่แล้วก็ในเรื่องของละครก็ยังถ่ายทำอย่างที่บอกยังถ่ายทำอยู่แล้วก็ยังมีค้างอยู่2เรื่องที่กำลังจอแน่ครับแต่ก็คือเราไม่ได้มีปัญหากับทาง Exact ไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยพี่เป็นน้องดูแลกันดีใช่ครับก็ยังคุยกันอยู่ครับในLINE หรือว่าในอะไรก็ยังคุยกันอยู่มีปัญหาอะไรก็ยังปรึกษากันอยู่หรือว่าผมต้องการคำแนะนำหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ยังปรึกษากันอยู่พอได้ดู IG นิวนอกเหนือจากผลงานภาพยนตร์แล้วก็ละครเนี่ยเราเป็นคนชอบเที่ยวมากเลยพี่ค่ะโอ้ยเราเที่ยวแบบเวลาเราเที่ยวเนี่ยเราเที่ยวไกลมากแล้วเราหายไปเป็นเดือนๆเลยเนี่ยโอ้รู้สึกไงกับข่าวนี้เฮ้ยนิวไม่อยู่ทำงานเลยเหมือนมีคนมาถามเหมือนกันว่า
เราเที่ยวจนเสียงานอะไรเงี้ยแต่บางทีต้องบอกว่าเที่ยวจริงๆของเราของเราหมายถึงไปเดินทางไปอะไรอย่างงี้หลายคนอาจจะสับสนว่าเที่ยวของเรากลายเป็นเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้จริงๆไม่ใช่เป็นแบบเป็นเดินทางมากกว่าแล้วก็อย่างที่พี่ปอบอกครับเราเวลาเดินทางทีนึงเราก็เดินทางที่ค่อนข้างจะไกลแล้วก็ไปนานค่ะล่าสุดนี้ไป ABC ใช่ครับอนาปูรณะเบสแคมป์ใช่ครับของภูเขาที่ชื่อว่าอนาปูรณะก็เป็นอีกหนึ่งภูเขาหนึ่งที่อยู่ในประเทศเนปาลครับก็จริงๆยอดเขามันก็สูงมากเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเตี้ยกว่าเอเวอเรสต์ทำให้หลายคนไม่รู้จักแต่จริงๆต้องบอกว่าอนาปูรณะเนี่ยถ้านับถึงยอดจริงๆของซัมมิตจริงๆเนี่ยโอกาสขึ้นไปเนี่ยหรือว่าความอันตรายยากกว่าเอเวอเรสต์มีคนตายมากกว่าเพราะว่ามันชันหรือว่ามันมีพายุหิมะอะไรแบบนี้มันชันกว่าแล้วก็มีพายุหิมะมากกว่าแต่ว่าพอไปเบสแคมป์เนี่ยในส่วนของเบสแคมป์อาจจะง่ายกว่าเอเวอเรสต์ครับอันนี้เป็นทริปล่าสุดที่เพิ่งไปอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเทรคกิ้งของเที่ยวแบบเทรคกิ้งครับก็คือมีความฝันว่าจะเที่ยวรอบโลกใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถามเรื่องหัวใจบ้างดีกว่าหล่อๆแบบนี้มีสาวๆนี่มันดูไม่ดีเนาะสาวคนนั้นน่ะที่พี่ปอเห็นในรูปอ่ะก็เป็นแฟนกับเขาใช่ไหมคะก็เรียกว่าเป็นคนที่สนิทแล้วกันครับเป็นคนที่สนิทด้วยกันที่สุดนะครับแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็คุยกันแล้วก็สบายใจสมวยก็สบายใจใช่ครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดน้องน่ารักนะจริงเหรอครับจริงเราเคยเจอกันแล้วปกติแล้วเนี่ยนิวชอบสาวแบบไหนคือไม่ได้หมายถึงว่ารูปร่างหน้าตานะหมายถึงว่าอุปนิสัยอะเพราะเราเป็นคนลุยๆชอบเที่ยวด้วยนี่ผมชอบคนที่ร่าเริงสดใสอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ้มแล้วดูแบบสดใสอะหายเหนื่อยใช่สดชื่นเหมือนยิ้มแล้วแบบโลกมันสดใสอะไรเงี้ยครับมันเป็นชอบคนที่ร่าเริงที่มีข่าวกับน้องแป้งโกอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะกับแป้งโกเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคู่จิ้นเป็นเพื่อนกันครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเราก็เล่นละครด้วยกันนะครับเรื่องเคหะดาวแล้วก็สนิทกันมากครับทั้งผมทั้งแป้งโกแล้วก็จริงๆก็สนิทกันทุกคนในเคหะดาวเลยทั้งพี่โยงอาร์มแชร์พี่อักแกรนหรือว่ายิปซีหรือใครอย่างเงี้ยคือสนิทกันหมดเลยเวลาไปไหนมาไหนยังนัดกินข้าวกันอยู่เป็นประจำครับก็เจอกันเรื่อยๆครับแต่ว่าพอดีแป้งโกเนี่ยเราไปเหมือนไป ABC ด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยไปในป่าด้วยกันใช่ครับก็เขาก็เป็นคนลุยๆเหมือนกันใช่ครับหลายคนก็เลยเอ้ยนั่นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันแต่จริงๆก็ไม่ใช่ครับก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วแอบถามเรื่องหัวใจอีกนิดนึงจริงๆเราเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าดูบุคลิกภายนอกแบบดูเหมือนจะเป็นคาสโนวาจริงเหรอครับก็จริงๆแล้วยอมรับกันตรงๆตอนวัยรุ่นก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยครับตอนแบบวัยมัธยมวัยอะไรก็อาจจะมีบ้างแต่บางทีผ่านไปผ่านมาในช่วงเวลาวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเอาง่ายๆว่าความรู้สึกมันเล่นกันไม่ได้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ตรงนี้ว่าบางทีความรู้สึกมันเอามาเล่นไม่ได้ไม่ใช่ของเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าเวลาที่จะคุยกับใครสักคนนึงมันก็ต้องน่าจะต้องจริงจังแล้วก็อยู่คนเดียวเป็นครั้งๆไปอะไรยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนุ่มนิวเนี่ยจะเป็นนักแสดงอิสระหรือจะเซ็นสัญญาต่อกับค่ายเดิมแต่ปอก็เชื่อว่าไม่ว่าหนุ่มนิวจะอยู่ค่ายไหนเนี่ยแฟนๆก็ยังคงติดตามผลงานของน้องนิวกันต่อแน่นอนแต่ช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องให้ได้คุยกันต่อนะคะที่เขาว่ากันว่าหนุ่มนิวเนี่ยเป็นเด็กปั้นเด็กสร้างของหม่อมน้อยเอ๊ะจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะถามว่าเป็นเด็กปั้นไหมเราถ้าพูดอย่างนั้นก็ใช่ครับถ้าบอกกันตรงๆเนี่ยเป็นพ่อของผมในวงการบันเทิงThank you.